เรื่องลอฟได้ไหมลอฟก็ได้แมดลอฟแน่แมดลอฟก็ทางแมดอยู่ฝั่งบูทีมนะครับก็จะเป็นฝ่ายได้ first pick first band ก่อนนะครับก็มีการหยิบออกมาแบนออกมาเลยนะเป็นอีลิสตัวโคตรสตรองเลนในตอนนี้เป็นตัวที่ขึ้นท็อปเลนแล้วสตรองมากๆนะมีสกิลในการที่จะเข้าหานะครับพุ่งเข้าหาหรือว่าเข้าไปใกล้ๆกับตัวแคลรี่ได้อย่างสบายๆด้วยสกิล3ตอนเปลี่ยนเป็นแมงมุมนะครับมีสกิล1ในร่างคนที่สามารถที่จะพกใส่ศัตรูได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะแถมยังจะมีการเปลี่ยนเป็นแมงมุมแล้วมีแพสซีฟในการเพิ่มเกราะก็เพิ่มการเวทนั่นเองตัวที่2จะเป็นเซตนะครับในการแบนเซตก็เป็นอีก1ตัวที่ช่วงนี้เรียกว่าฮิตมากดมิดเลนเพราะว่าแรงเลเซอร์ชูริเคนโดนบัฟดาเมจใช่ไหมแต่ว่าไอ้ชาโดว์ที่ปั่นอะโดนลดก็จริงแต่ว่าตัวเซตเนี่ยความดีมันอยู่ที่แพสซีฟที่ถ้าเกิดศัตรูที่เซตเล็งแล้วเนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยจะกระทำดาเมจวัดจากแม็กเลือดศัตรูเป็น ability power เป็นเบจิกดาเมจเข้าไปอีกทำให้สามารถสู้กับพวกตัวเลือดเยอะๆได้ค่อนข้างดีสำหรับเซตนะหรือว่าทำการเบิร์ดได้ค่อนข้างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็ไซล่าครับตัวเบรกที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะฮะออกไป1ตัวส่วนทางลอฟนะฮะแบนออกมาตัวแรกเป็นอีเวลินตามด้วยเดวิดเฟดแล้วก็มีเชนก็คือทางลอฟจะเน้นการแบนไปที่พวกเชนพวกเฟดที่มันเป็นตัวป่วนตัวที่มี global ตัวที่สามารถที่จะเกาะไปนู่นมานี่โผล่นู่นโผล่นี่ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ส่วนทางอีเวลินเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะกลัวเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอีฟเนี่ยโดนเนิร์ฟไปในแพทก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะในส่วนของหลายๆสกิลของเบสดาเมจเบสสแตทอะไรอย่างเงี้ยก็โดนลงไปบ้างนะฮะแต่ว่าทางอีเวลินเองก็น่ารำคาญตรงที่ว่ามีล่องหนแล้วสามารถที่จะเข้ามาเรียกได้ว่าอยู่ดีมันแก๊งสนุกเลยล่ะใช่อยู่ดีก็เข้ามาเฟรนซี่กันเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะและตัวแรกที่ทางแมทเลือกนะครับก็เป็นมอร์ฟายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถที่จะจังเกิลได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าเลนก็ได้แต่ข้อดีของมอลไฟก็คือ unstoppable force ในการที่จะเบรกทีมไฟหรือว่าเข้าไปหยุดหรือว่าเข้าไปเก็บรีบเบิร์ดอ่ะตัวเขาเรียกว่าตัวเป้าหมายของศัตรูได้ค่อนข้างดีนะแล้วยังมีศาสตร์โคลนที่สามารถที่จะพอยต์โพกแล้วดึงแล้วสโลว์ศัตรูได้ด้วยก็คือมี CC ถึง2ชนิดได้ตัวนะก็เล่นโดยแอมหลุยนั่นเองครับแล้วก็มาที่ฝั่งของลอฟบ้างนะคะ GMOT คาบิสนะเลือกเป็นมอลไฟนะคะส่วนทางดีโมคายเราก็ให้อ่านว่าอะไรดีโมหรือว่าดีโหมดโหมดโมช่างเถอะเป็น MF หรือ Mid Fortune นั่นเองก็ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นทางเมาคายใช่ไหมถูกเลือกมาเป็นจังเกิลในช่วงซีซั่นนี้แล้วเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเขาช้ากว่าช้าลงอ่ะช้าลงในส่วนของการจังเกิลหรือออกมาแก๊งแต่ว่าถ้าพูดถึงในก่อนการ CC ในการแก๊งเข้าไปแก๊งล็อกเป้าหมายค่อนข้างแม่นแล้วก็มีอันติที่ใช้ในทีมไฟได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าสามารถที่จะลดดาเมจให้กับเพื่อนรอบๆได้นะไอเวกาฟูใช่ไหมเมลสตอมเนี่ยสามารถที่จะกางแล้วเพื่อนที่สู้อยู่ในอันติของมอลคายเนี่ยจะรับดาเมจได้ดีขึ้นคือหักล้างดาเมจที่กระทำมาลง 20% ได้มั้งได้ประมาณนั้นมีลูกคอยเช็คบูทด้วยนะซับบิงทอยมีลูกคอยเช็คบูทด้วยแล้วก็มีจะวันโฟมานะครับสำหรับทางแมทแล้วก็มีทาริกนะครับซึ่งทาริกเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะเจมคาฟก็ถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นจากเมื่อก่อนตีแล้วคืนมานาใช่ไหมทุกครั้งที่ตีจะคืนมานามาทีนิดตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตีจากมีดาเมจเพิ่มจากแม็กมานาของตัวทาริกเองแล้วถ้าตีแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะเป็น2เท่านะครับแล้วส่วนของดัซโซสตันน่ะก็จะใช้มานาน้อยลงนะครับส่วนของแชตเตอร์ก็จะได้ออร่าที่ให้เพื่อนจะเปลี่ยนจากแบบแฟตเป็นให้แค่ 12% แบบเปอร์เซ็นต์นะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้กับทีมนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงรู้สึกว่าเขาจะเลือกจาวันมาทีหลัง MF MF ก็คงต้องพกอะไรที่มันดูแลตัวเองหน่อยก็คือแน่นอนว่าถูกบังคับแฟตได้ถ้าเกิดจาวันเข้าไปหาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ายังมีเมาไฟอีกตัวนึงนะที่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะทีมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นใช้เมาไฟกับจาวันเป็นคอมโบกันในการเข้าไปจับเข้าไปเบรกทีมไฟส่วนทาง MF ก็ออกมานะครับก็คงไม่ต้องมีอะไรเยอะเป็นตัวที่สู้ค่อนข้างสตรองเลนในส่วนของเอดีแคลรี่ใช่ไหมตัวค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแล้วก็มีเทรดก็เป็นซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าคานเพราะสกิล CC เยอะมีทั้งสกิลดึงกระตุกศัตรูมามีเฟลในการที่จะทำให้น็อกแบ็กนะครับแล้วก็มีเดอะบ็อกซ์
ที่ CC ถึง 99% แล้วน่ารำคาญมากในเวลาทีมไฟท์นึดใช่นะฮะแล้วแพสซีฟมันนี่ยังถ้าเวลาที่ไม่ได้ตีก็จะสะสมความแรงของการตีอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นโบนัสดาเมจเป็นโบนัสอาร์เมอร์ใช่ไหมไม่อ๋อนั่นมันเก็บสะสมมันจะมีแพสซีฟตัวนึงมันจะมีแพสซีฟของสกิลหนึ่งน่าจะเป็นแพสซีฟของสกิลหนึ่งนะที่ทำให้เฟย์เนี่ยเก็บดาเมจถ้าไม่ตีเลยเนี่ยจะเก็บเรื่อยๆแล้วพอตีจะแรงมากส่วนแพสซีฟเขาไอ้เจ้าเทรดเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีเกราะเพอร์เลเวลดังนั้นมันจะต้องเก็บจากวิญญาณที่ตายจากพวกมินเนี่ยนจากพวกบิ๊กมินเนี่ยนจากมอนสเตอร์จากแชมเปี้ยนเงี้ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่ที่สำคัญเลยก็คือสกิลตะเกียงนะครับของเจ้าเทรดเนี่ยที่ทำให้ตัวละครที่ไม่มีสกิลเข้าถึงศัตรูอย่างรวดเร็วอย่างพวกอูเดียอย่างพวกวอลลี่ที่เป็นสกิลที่มันต้องพุ่งมาแล้วศัตรูเห็นก่อนแล้วสามารถจับได้เงี้ยตะเกียงของเจ้าเท็ดมันจะช่วยได้ในส่วนที่สามารถที่จะวางตะเกียงไว้ด้านหลังเราแล้วให้เพื่อนกดตะเกียงตามเข้ามาประชิดนะฮะโดยที่ใช้เท็ดเป็นตัวเข้าไปก่อนได้เหมือนกันคือทำให้เพื่อนเราที่เป็นจังเกิลที่ไม่มีสกิลแกปโคสเซอร์พูดง่ายก็คือน่าจะรู้จักกันดีนะเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะแล้วก็คนที่4นะคะของทางลอฟนะแอนโชวีเลือกเป็นโอเลน่านะคะแล้วคนสุดท้ายคิวเวอร์ตี้นะคะเลือกเป็นเคนเนนในส่วนของทางแมทก็จะมีคาสดินโผล่มานะแล้วก็มีเกรฟนะครับมาเป็นเอดิคารีนะซึ่งเกรฟช่วงนี้ก็โดนก็ไม่ค่อยจะเล่นกันแล้วเพราะเป็นตัวแนวเบิร์ดก็จะแลกกับพวกซิงเกิลไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบพบบาเรียกันนะบาเรียมันกวนอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้เขาก็หาวิธีทำให้เกรฟสู้พวกไฮเปอร์ได้แล้วนะใช้ควิกดอไล่จริงๆแต่เกมมันโดนเนิร์ฟควิกดอด้วยไงทำให้แบบว่าตีช้าลงงั้นก็ต้องบนนั้นตรงนั้นน้อยลงงั้นก็ต้องไปอาศัยการฟาร์มเยอะๆคือมองแล้วอ่ะน่าจะพึ่งทีมไฟมากกว่าดูจากตัวละครไม่ว่าจะเป็นทาริกเป็นจาวันเป็นมอลไฟเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าที่สำคัญเลยคือคาสดินเจอกับโอเลน่าถ้าดูแล้วเนี่ยสองตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวละครที่อ่ะโอเลน่าอาจจะดีในส่วนของการโซนนิ่งด้วยพวกคอมมานด์บอลใช่ไหมตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าคาสดินเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะธรรมดาแล้วเป็นตัวเคาน์เตอร์ตัว AP มิดเลนอยู่แล้วเนื่องจากอย่างแรกเลยคือสกิลใบคือสกิล1ของคังคาสดินส่วนอันที่2ก็คือแพสซีฟของคาสดินที่คาสดินจะโดนเวทน้อยลง15หรือ 20% 15น่าจะ 15% แล้วเปลี่ยนไอการรับดาเมจเวทตรงนั้นน่ะมาเป็นแอทแทคสปีดให้กับตัวเองนะครับที่เห็นมันจ้วงจุ้งแล้วเขาจะสู้กับพวกมิดเลนที่ใช้สกิลบ่อยๆอย่างโอเลน่าง่ายมากๆเพราะโอเลน่าใช้สกิลบ่อยแล้วสกิลศาสตร์หนืดของคาสดินเนี่ยสกิลที่3เนี่ยนะน่าจะเป็นที่3นะตัวเนี้ยมันจะเก็บครับมันจะเก็บสแต็กจากคนรอบๆนะไอฟอร์สเพาส์ใช่มั้ยตัวเนี้ยเก็บรอบๆเนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่ใช้เวทใกล้ๆเขาอะเขาจะเก็บทีละ1พอถึง6เขาจะศาสตร์หนืดในทีนึงจะทำให้ไอเจ้าโอเลน่าถ้ายิ่งใช้บอลโซนเขาไปมาเรื่อยๆเขาก็ยิ่งเก็บสกิลนี้ได้เรื่อยๆครับแล้วลิฟวอล์กเนี่ยสามารถที่จะตามเก็บโอเลน่าได้อย่างสบายต่อให้โอเลน่าใช้คอมมานด์ช็อคเวฟคือรวบมาแล้วแต่ยังไงซะมันแป๊บเดียวคาสดินก็ลิฟวอล์กต่อแล้วถ้าเกิดโดนลิฟวอล์กต่อเนื่องเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยสำหรับทางโอเลน่านะฮะแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้าไปล้วงตัวพวกเอดีแคลรี่ได้ค่อนข้างดีถึงดีมากคือชุดเดียวอยู่ใช่ถ้าเกิดเลยนะชุดเดียวอยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็รอเวลาอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขัน League of Legends Uprising Tournament by Neolution นะครับรู้สึกเหมือนเก้าอี้มันจะเตี้ยลงเรื่อยๆที่ครั้งที่นั่งคุณไปกดลงหรือเปล่าไม่ได้กดลงนะก็ในรอบนี้ในเกมนี้เป็นเกมที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมแมทเจอกับลอฟนะ Rolling on for laughing ประมาณนั้นนะยังไงหายใจไม่ค่อยออกก็ต้องดูว่าเป็นไงเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้สแตทหรือรู้สเตทเมนต์ของ2ทีมนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าทีมแมทนี่รู้สึกว่าจะคุ้นๆเหมือนเจอครั้งที่แล้วก็ต้องดูแต่ว่าทางแมทเนี่ยพึ่ง LE Big Combo ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดเฟลใน Big Combo แล้วอาจจะลำบากแต่เวลาเข้าไปมันมีตัวหยุดอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าทางแมทเนี่ยเข้าไปหาลอฟเนี่ยลอฟก็ใช้เคทแนนหยุดปิ๊งหยุดกันแต่ลอฟก็ใช้ LE เยอะเหมือนกันคือแน่นอนว่าบิ๊กคอมโบทั้งสองฝั่งอะเคทแนนก็มีอันติเท็ดก็มีเดอะบ็อกซ์ที่แบบหนืดเหนียวแบบว่าเป็น LE แล้วแถมยังจะมีโอเลน่ามีคอมมานด์ช็อคเวฟในการรวบแบบ LE แล้วก็มีเมาคายที่กลางเมลสตอมอะได้เป็น LE ด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่เมาไฟนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ทางโมคายนี่แหละที่สามารถที่จะใช้เมลสตอมในการรับดาเมจศัตรูได้มากขึ้นจะทำให้ทีมไฟท์ของทางลอฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะถึงแม้ว่าทางแมทเนี่ยจะมี LE ที่ค่อนข้างจะทรงอนุภาพหรือ OP ก็จริงนะแต่ก็ต้องดูว่าในช่วงเลนนิ่งเฟสเนี่ยครับหรือว่าการอยู่เลนกันทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นยังไง
นะอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับกำลังรอเพลเยอร์โหลดเกมกันนะฮะก็มาดูชื่อกันทีหนึ่งนะสำหรับทางเกรฟนะฮะเอดีแคลรี่ครับเล่นโดยแอมลุยส์นะครับส่วนทางจาวันโฟเล่นโดยอะไรเนี่ยขออภัยแล้วกันถ้าเรียกชื่อผิดนะฮะชาลาทานนะครับส่วนทางทาริกชื่อว่าเซเบอร์นะครับส่วนทางคาร์ดินน่าจะเป็นอิลิกจูเนียหรือเปล่านะฮะไอเล็กจูเนียนะฮะส่วนทางเมาไฟครับโคอาเคนนะครับส่วนทางด้านล่างกันบ้างครับทางของทีมลอฟนะครับเมาคายชื่อว่า GMOT กาบิสหรอนะฮะแล้วก็ทาง MF เดโมนะฮะแล้วส่วนทางเทรดก็จะเป็นรีเจนรีกันอะไรวะรีแกนเตอร์รีแกนเตอร์เลแกนเตอร์รีแกนเตอร์นั่นแหละนะฮะส่วนทางโอเลน่าเป็นแอนโชวีนะครับแล้วก็มีแคนเนนเป็นคิวเวอร์ตี้นะหน้าส่วนด้านบนเป็นการเจอกันระหว่างตัวท็อปเลนครับก็คือเมาไฟนะฮะเจอกับทางเคนเน่นนั่นเองส่วนจังเกิลจะเป็นทางจาวันครับเจอกับเมาคายนะครับข้างบนนี่เป็นเมาไฟเจอเคนเน่นนะส่วนตรงมิดเลนครับจะเป็นคาซาดินครับเจอกับทางโอเลน่านะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตจะเป็นทางทาริกเจอกับเทรดครับแล้วก็มีแครี่เป็นเกรฟเจอกับ MF มิสฟอร์จูนครับผมนะรู้สึกว่ามิสฟอร์จูนตอนนี้ฮิตแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามจะหยิบมาตัวแรกคือแบบคล้ายๆแบบโอ้โหมีการเอาบอลเช็คด้วยสำหรับโอเลน่านะเขาสามารถอินเวดได้ครับสำหรับทางทีมของแมทนะครับเพราะมีสกิลในการที่จะเช็คได้โอ้โหโดนเดซโซโดนตันเฟิร์สบัตเกิดขึ้นครับเก็บได้ไปในทันทีในจังหวะนี้จะมีอีกหนึ่งสมว่าต้องแฟดหลบออกไปครับทางแมทดุดันมากจังหวะนี้บุกป่าเลเทครับได้ไปหนึ่งเฟิร์สบัตพอใจเดินถอยกลับครับน่าจะกลับไปฟาร์มต่อป่าตัวเองหรือเปล่าทางแมทนะน่าจะเดินไปที่บูของตัวเองมากกว่าเพราะว่าเจ้าวันเนี่ยถ้าได้บูก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องแล้วมีสกิลใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเจ้าวันนี่เวลาเป็นตัวจังเกิลจะค่อนข้างแรงขันหนึ่งเลยสแตนดัมเบิลสแตนดาร์ดหรือปักธงเขาเนี่ยนะก็จะเพิ่มแอตแทกสปีดเพิ่มเกราะให้กับตัวเขาได้แล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือเวลาเขามีทั้งดัมเบิลสแตนดาร์ดแล้วก็มีทั้งดราก้อนไซด์เนี่ยเขาสามารถที่จะดึงคืออารมณ์ประมาณว่าสามารถที่จะหลบเลี่ยงวอร์ดได้โดยการไปข้ามตามขอบหินขอบกำแพงขอบต้นไม้ได้อยู่ดีเขาอาจจะโผล่ไปป่าฝั่งตรงข้ามแล้วไปอยู่ด้านหลังคุณแล้วก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนตอนนี้เมาคายก็มาเอาหมานะคือไม่โดนอินเวดแต่โดนคิวเฟิร์สบัตโดนอินเวดหรือโดนคิวเฟิร์สบัตแต่ไม่โดนแย่งป่านะฮะก็น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับตัวจังเกิลสักเท่าไหร่แต่เจ้าว่าจะเป็นตัวที่ฟาร์มได้ไวกว่าเมาคายอย่างแน่นอนนะในจุดนี้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของสตาร์ทก็ไม่น่าจะห่างกันเท่าไหร่นักนิดๆหน่อยๆเพราะจะมีเพื่อนช่วยลิฟต์อยู่แล้วส่วนทางแมทดูท่าทางจะเล่น2-1-1ครับโดยเอาเกฟกับทาริกนะฮะขึ้นไปกดทางเคนเน่นเลยนะไม่อยากปะทะนะกับทางMF แล้วก็เทรดเนาะนะตอนงานนี้เคนเน่นก็อาจจะฟาร์มลำบากหน่อยแต่ยังไงซะความที่เป็นตัวเล้งนะฮะสำหรับทางเคนเน่นก็ยังคงทำให้เขาฟาร์มได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะในมุมมองผมส่วนทางด้านล่างเนี่ยผมเห็นแล้วเทรดกับนี่ออมาครับมีการปักหวาดเมาไคครับเทรดครับ MF ครับออมาครับจะเอาเมาไฟตรงนี้ครับโดนกระแทกไป1ทีโดน MF ไล่ยิงครับจังหวะนี้โดนเมกเลนเอ็กซอร์สแน่นอนครับว่าเป็นศพนะฮะคาบิสเก็บไปก็เป็น1-1เท่ากันแล้วก็เป็นงานแก้เกมที่ดีครับสำหรับทางลอฟเพราะว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะแก้เกมจากการโดนเฟิร์สบัตในตอนแรกของการอินเวดไปได้อย่างเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็ลงมาช่วยให้ MF ได้คิวซะด้วยตอนนี้เอ้ยได้แอสซิสต์นะส่วนทางเคนเน่นเหมือนจะมีลางสังหรณ์บอกเหตุว่าจาวันมันอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าถึงได้พยายามยืนคิดป้อมแล้วถอยห่างออกมามากพอตัวแล้วมีการปักหวาดตรงทางโผล่มาตรงนี้นะฮะตรงนี้แถวๆนี้นี่ตรงนี้นะครับเราที่จาวันก็เพิ่งเอาโกเลมเสร็จแล้วดันเดินมาด้วยนะไม่ให้เข้าจากด้านหลังคือไม่จะได้ไหมแต่ว่าเคนเน่นเขาเห็นแล้วนะครับจาวันต้องไปป้อมหรือเปล่าสำหรับทางแมทก็ต้องดูนะจาวันอาจจะไปปักธงเพื่อให้รีบเอาป้อมก็เป็นไปได้นะก็เป็นอีกแผนหนึ่งของทางโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันเหมือนกันใช้จาวันในการเป็นตัวดันเลนนะแต่มันลำบากมากนะเคนอะไอ้เคนเน่นเนี่ยเวลามันจะเคลียร์มินเนี่ยนะมันค่อนข้างลำบากมากเลยถึงว่าจะได้ตีบ้างก็เหอะจะฟาร์มเหนื่อยแน่นอนในช่วงต้นนะครับเพราะว่าตัวเคนเน่นเองเนี่ยโอ้ยแล้วตรงกลางครับโดนอย่างนี้ต้องแฟนหลบครับสำหรับทางแอนโชวีนะฮะที่เล่นทางโอเลน่านะในตัวของเคนเน่นเนี่ยคือเขาลำบากแน่นอนนะเพราะว่าเขา
ยังไงอ่ะโดน2ต่อ1โซนอยู่แล้วใช่นะครับแล้วก็ช่วงต้นก่อน6เนี่ยเคนเนนจะมีแต่สกิลที่ค่อนข้างจะซิงเกิลซิงเกิลใช่แล้วไม่ได้ไล่มินเนี่ยอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ว่าจะมีสกิลหนีค่อนข้างดีอย่างLightning Rush นะฮะในการวิ่งแล้วโดนโซนด้วยทาริกแบบนี้นะเกฟฟาร์มแบบสบายมากแล้วก็คือถ้าเกิดว่าโอ้โหสตาร์ทแคสเซิลแล้วแชตเตอร์เข้าไปก็พยายามโซนนิ่งนะสำหรับทางเซเบอร์ที่เล่นทาริกนะครับพยายามโซนคือเกฟก็พยายามไล่มินเนี่ยนเข้าป้อมเพื่อที่จะป้อมข้างบนให้ได้ไวๆพวกมอลไฟไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนครับผมตอนนี้1-1นะสำหรับแมทกับลอฟนะตอนนี้ฟาร์มไปแล้วเนี่ยทางแมทจะฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะกว่า4นาทีครึ่งเองนะตอนนี้โอเลน่าก็พยายามฟาร์มอยู่นะครับสำหรับทางมิดเลนแต่ว่าฟาร์มตามคาร์ดินแน่นอนครับถึง10ตัวนะครับคือในทีมไฟเนี่ยโอเลน่าจะมีประโยชน์กว่าคาร์ดินแต่ทางโอเลน่าเนี่ยมานาแกเปลืองมากครับเทรดเริ่มขึ้นมาช่วยด้านบนนะแล้วก็มอลคายก็พยายามป่วนบนโดยปล่อยให้ MF โซโล่เลนกับมอลไฟซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวจังเกิลของทางแมทมาได้เช่นกันนะมอลไฟปาโคนไปแล้ว1ทีพยายามทุบตามครับปัดไปแล้วปัดแล้วด้วยแถมกดบาเรียทันทีด้วยโดนยกดับเบิ้ลแต่ดิฟหลบไม่โดนเมคอินเลนสโลไว้พยายามเอาตัวรอดนะฮะแต่ว่าโดนโกเดนจิสโลอีก1ทีมอลไฟโคนตาแต่มานาไม่มีจาวันไม่เอานะฮะไม่ไหวจริงๆจังหวะนี้ก็ได้แค่บังคับใช้ไป2สเปลแต่นับว่าก็คุ้มนะสำหรับ2สเปลนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่า MF เองเนี่ยก็จะค่อนข้างหวั่นนะฮะว่าจะตายคือหวั่นว่าตัวเองจะฟีดให้ในเลนนั่นเองส่วนตรงกลางนี่เราก็ต้องดูกันต่อไปแต่ยังไงความได้เปรียบระหว่างคาสเซนิงกับโอเลน่าคาสเซนิงค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้ว1จากการที่มันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ตัว AP อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีสกิลใบที่ทำให้ตัว AP ด้วยกันเนี่ยเสียจังหวะในการไล่สกิลแล้วที่สำคัญเลยก็คือโอเลน่าใช้สกิลบ่อยครับจะเห็นได้ว่าสแต็กการเก็บพาวส์ของทางคาสเซนิงเนี่ยเรื่อยเก็บได้ไวมากๆเลยแต่เขาต้องการเอาโอเลน่ามาของโอ้โหลิฟวอลเข้าไปครับจังหวะนี้สะบัดใส่หน้าไป1ทีมาใครมาซ้อนทางด้านใบครับแล้วอีกไงครับจังหวะนี้โอ้ลิฟวอล1ทีแต่ว่าป้อมยิงไป2ดอกลิฟวอลไปแต่ไม่รอดครับไม่น่าเลยทีเดียวโดนปลายป้อมก็เป็นการแลกกันไประหว่างคาสดินกับโอเลน่าครับนะแต่เหมือนกับว่าทางล็อบเนี่ยจะมีแผนว่าให้เอาโอเลน่าเนี่ยคอมโบกับเมาคายมากกว่าล็อกไปปุ๊บรวบปั๊บเลยใช่ไหมรวบให้เคนเนนอันติจุ๊บๆกันเลยทีเดียวสรุปโดนตัวเดียวอะไรอย่างนี้ป่ะมันก็ต้องดูนะเพราะว่าไอฝั่งของทางแมทมันก็เป็นตัวพุ่งเข้าไปหาหมดเลยคือโอเลน่าสามารถที่จะใส่บอลให้ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเคนเนนไม่ว่าจะเป็นมอลคายหรือว่าแม้แต่เทสเองเพราะเทสเวลายิงสกิลหนึ่งไปกดอีกทีนึงมันจะพุ่งไปหาเป้าหมายไงมันจะกราฟโคเซอร์คือเข้าไปใกล้ประชิดได้เข้าไปประชิดได้พอเข้าไปประชิดได้ก็สบายๆอยู่แล้วนะครับเคนเนนก็ย้ายลงมาด้านล่างครับทนความกดดันด้านบนไม่ไหวโอ้ยจี๊ดๆเลยนะแล้วทางเคนเนนนะฮะก็เลี้ยวมาส่วนทางแมทไม่ปล่อยให้หนีฮะตามมาจี้ตามมาบี้เหมือนกันสำหรับทางทาริกกับทางเกรฟนะส่วนด้านบนนี่ก็เทรดครับกับ MF ขึ้นไปก็มอลไฟก็ต้องไปรับบทหนักอีกแล้วแต่มอลไฟน่าจะสู้ได้ไม่ยากนะเพราะด้วยแพสซีฟของมอลไฟเองเนี่ยที่มีการมีเกราะนะสร้างเกราะขึ้นมารับดาเมจได้จากแม็กเลือดของตัวมอลไฟเองเนี่ยก็ทำให้เขายืนเล่นได้ค่อนข้างสบายนะแล้วเขาก็ฟาร์มได้แล้วออกเป็นไจแอนต์เบลได้แล้วด้วยนะในขณะที่แคนเนนเนี่ยเพิ่งจะออกได้บูสต์กับนูเมจิกเมนเทลเพื่อที่จะขึ้นเหมือนอยากจะขึ้นเป็นอะไรอ่ะไอ้นี่มอร์กิลิเทดตรงกลางครับโดนล็อกครับมาใครมาแต่ลิฟวอล์กทันโอ้ยังดีที่เขาลิฟวอล์กตอนมาใครล็อกแล้วถ้าดันลิฟวอล์กพอดีตอนมาใครกำลังพุ่งเข้าป้อมนี่ทำไงเนี่ยมาใครจะล็อกเอานะกระโดดป้อมต่อยไปสักสองทีตาดินเรื่อยๆครับตาดินตัวนี้มือไวครับสำหรับไอเล็ก JR ใช่ไหมใช่จูเนียมันก็คล้ายเอ็ดเลียวปะแบบเคยมีคนเอามาคลายไปจ้าเอ้ยไปซับพอร์ตแล้วไปเจอเอ็ดเลียวเอ็ดเลียวมาคอยอาเคชิเข้าป้องเขาบอกคลายร้องไปรับดาเมจฟรีแล้วก็อยู่ยากใช่ไหมร้องเจี๊ยกเลยแต่คาสดินน่ารำคาญกว่าตรงที่ลิฟวอล์กเร็วมากเร็วแล้วทำไงเอาดัตโซไปครับจังหวะนี้โดนเทสครับแต่ไม่ดีแน่ที่จะไปบวกกับเทสแบบโล่งๆนะไม่มีมินเนี่ยนขวางเทสอาจจะดึงแล้วเฟลได้ในจังหวะนี้เมาคายเหมือนจะเดินลงมาด้านล่างหรือเปล่าแต่เป็นการเดินผ่านหน้าดากอนครับแล้วพยายามเลี้ยวบุกไปทางป่าของทางแมทนะซึ่งทางแมทก็ไม่ได้มีการปักหวาดกันหน้า3ตัวไว้แต่ในทางกับการทางลอฟเองได้ปักไว้แล้วแล้วเมาคายเหมือนจะเข้าด้านหลังจากของด้านล่างนะฮะส่วนตรงกลางก็ยังคงสู้กันอย่างต่อเนื่องนะด้านล่างมาแล้วนะครับสำหรับทางเมาคายนะฮะแน่นอนครับว่าปู้ครับสำหรับทางเกมครับโดนเอ็กซ์ซอร์เข้าไปครับโอ้โหทางเทสครับพยายามที่จะยื้อไว้อยู่ในสโมกอินแต่จังหวะนี้เทสเจ็บไม้ดึงเข้ามาให้กับโกเซอร์แล้วล็อกเข้าไปสำหรับมอคายกระแทกพื้นไปอีกหนึ่งที่โอ้เอ็มเอฟพยายามสู้แต่เหมือนไม่ใจกล้าสู้พอครับจังหวะนี้มีตัวเทเลลงมาเธอคือมอคายครับไม่น่ารอดว่าบุลเลตทำงานแต่
อีกนิดนึงเมาไคอีกนิดเดียวครับเมาไฟพยายามที่จะแทงป้อมเข้าไปทาริกแฟนเข้าไปแล้วโอ้โหแชตเตอร์เข้าไปเต็มๆแล้วเก็บไปได้ครับสำหรับทางทาริกนะโอ้เมื่อกี้ทาริกคิวตัวเองด้วยนะก็เลยรอดไปครับโอ้แล้วก็จาวันก็สามารถที่จะไปแก๊งครับแล้วก็เอาทางโอเลน่าได้เช่นกันครับสำหรับทางแมทโอ้โหนะมันแก๊งกันทุกเลนเลยเมื่อกี้นี้คือเมาไฟลงมาซ้อนด้วยด้วยการเทเลพอร์ตนะแล้วตัว MF เองเนี่ยคือจริงๆอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เกฟก็หมดสกิลนะฮะส่วนทาริกก็ไม่มีสตันในจังหวะนั้นแต่ว่าทาง MF เองเนี่ยไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะบวกครับกลัวกลัวจะเป็นทาร์เก็ตกลัวจะโดนล่อเข้าไปเป็นทาร์เก็ตหรือเปล่าการแบบว่าดึงตัวนู้นเพื่อให้ MF อยากยิงพออยากยิงก็พุ่งหา MF เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดวัดจากสกิลดีๆจริงๆคือเมาไคก็ล็อกไปแล้วเอาไฟก็ยังไม่ได้ลงมาในจังหวะนั้นนะฮะแล้วก็ตัวทางไอเนี่ยเกฟเองก็สกิลหมดนะแล้วข้างบนก็แตกโดยคิวตี้ที่เล่นเคนเนนนะแอบมาสอยกันในขณะที่เมาไฟลงไปจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไม่ทันนั่นเองทำให้เมื่อสักครู่นี้เลนล่างนี่ทางเพชรก็ตายไปด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีใครเอาดาก้อนไม่เอาบาลอนกันสักคนเลยนะยังไม่ถึงเวลาสิบนาทีนะฮะสกอร์อยู่ที่5-2ครับทางแมทนำอยู่นะถึง3สกอร์นะแล้วตอนนี้เงินรวมทีมอยู่ที่ 13.3 ต่อ 12.0 นะห่างกันอยู่ 1,000 เองนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายครับทาริกก็บอกแล้วว่าทางเกฟเนี่ยการจะสู้กับพวกไฮเปอร์ได้แบบสุดๆเนี่ยแกต้องฟาร์มเยอะพอฟาร์มเยอะของต้องขึ้นไวพอขึ้นไวแล้วเนี่ยสกิลหมดแกก็ยังควิกดอไปไล่ยิงได้เหมือนกันเพราะมันจะเพิ่มมาทางสปีดถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟลงไปคือเกฟเนี่ยเล่นคอมโบแบบยุคเก่านะฮะโดยรวมแล้วคือมีตัวที่ช่วยทำให้เกมยิงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาริกคือต้องบอกงี้ว่าแพสซีฟของชัตเตอร์ของทาริกที่เพิ่มออร่าเกาะบวกกับแพสซีฟของตัวชาตัวเกมเองเอาเข้าโดนยกครับจังหวะนี้เคนเน่ต้องไลท์ซิงลัดออกครับจังหวะนี้คาตาไคซึมจะไปไหนเคนเน่กลางตีแล้วแฟดออกครับแล้วอิเล็กทริกไป1ทีนะฮะเพื่อที่จะสตาร์ทแล้วเบรกตัวโดนมอลไฟนะอันซอเบเบิลส่วนด้านล่างก็โดนสตาร์ทแล้วแดนเซอร์แล้วยิงเข้าไปเต็มๆครับโอ้ยด้วยอันติของเกฟเก็บไปแล้วจังหวะนี้จะเอาว่างั้นเถอะเมาไคมาซ้อนไม่รอดสำหรับทางทาริกครับส่วนทางจาวันสามารถเก็บเคนเนนด้านบนไปได้เช่นกันนะโอ้โหตอนนี้7-3แล้วนะแมทยังคงนำ7-3นะคะล็อบฟาร์มตาม 2,000 นะแล้วก็ข้างบนนะรู้สึกว่าป้อมจะแตกด้วยมิเนียนเมื่อกี้เมาคายเองก็อันซอฟเบิลเข้าไปชาร์จนะใส่ทางเคนเน่นแต่ว่าจะว่าเป็นฝ่ายเก็บได้ไปน่าจะปักธงเอาไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่7-3ครับทางแมสยังคงนำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเงินรวมทีมก็ตีห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทางแมสอยู่ที่16.8-13.7นะก็นี่นะคะเป็นการแข่งขัน League of Legends Upcoming Tournament by Neolution นั่นเองไปเข้าไปแล้วก็ลิดบล็อกเข้าไปโดนไปประมาณ15-20% ได้นะฮะดาเมจที่กระทำไปทุกคนจะเกลียดเวลาคาสตินมาสะบัดม็อบมากทั้งหนืดทั้งใบทั้งโดนลิฟวอล์กไอ้หูมันดาเมจมันเยอะจริงๆแล้วทุกคนจะร้องเวลามันออกไอ้คาตาไลได้อ่ะแหมเลเวลขึ้นทีนี้เลือดมานานี่เอาไม่อยู่จริงตอนนี้ก็จะดินคิวเลยนะสำหรับเลนล่างเนี่ยคือว่าโอเลน่าได้แค่ฟาร์มนะครับที่เหลือก็คือต้องทำใจกับเจ้าคาสตินไปอย่าไปกลางมันเยอะขอฟาร์มไปเรื่อยแล้วเดี๋ยววัดกันที่ทีมไฟคือคาซาดินมันมีจุดอ่อนอยู่ที่1-4เนี่ยเป็นตัวไม่ได้เยอะใช่ไหม1-4ที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองของคุณในการที่จะฆ่ามันนะจังเกิลจะต้องไปแคมป์เลยอ่ะไปแก๊งเลยนะในช่วงต้นเพราะว่าคาซาดินมันจะอ่อนแอในช่วงนั้นใช่แล้วถ้าเกิดของเขาช้าเนี่ยอีกฝั่งนึงถ้าเกิดว่าฆ่าได้ของไวกว่าเมื่อไหร่ล่ะคาซาดินจะเล่นยากขึ้นอีกนิดนึงวิธีแก้เกมคาซาดินง่ายๆก็คือถ้ากินอะไรไม่ออกแค่เอา2ตัวล่างไปกดกลางเลยแม่คาซาดินฟาร์มไม่ฟาร์มนี่อยู่แล้วใช่ของไม่ขึ้นก็คาซาดินก็ตัวนึงอ่ะก็แค่ตัวนึงโอเลน่าเมื่อกี้เทเลพอร์ตลงมานะแต่ว่าเสียรอบไปนิดนึงเพราะเขาเดินออกกันหมดนะแล้วก็เคนเน่นป้อมข้างบนเสียแล้วใช่ไหมก็ลงกันมาตรงมิดเลนป้อมบนนี่นะฮะแล้วก็ทางมองไฟก็พยายามที่จะดันเลนไปส่วนด้านล่างเอาละสไลด์ควิกจอมาแล้วไล่ยิงสมมติกินบัคช็อตเข้าไปโดนปลายไม่ค่อยเจ็บส่วนโอเลน่าโดนคาซาดินไล่ครับพยายามที่จะสโลไว้นะสำหรับทางองโอเลน่านะจาวันก็มาครับลิฟวอกตามไปแต่ว่าโอ้โหได้ตะเกียงของเทรดช่วยดึงกลับเข้าป้อมนะรอดไปเมื่อกี้เหมือนขึ้นลิฟอะไปเลยนะเร็วมากเลยแมทขึ้นบันไดอะแต่ว่าทางจาวันนี่ก็แอบมาขโมยบลูบัฟนะครับของทางล็อกนะแล้วก็จะเอาดาก้อนในนาทีนี้เลยหรือเปล่าครับนาทีที่ 13.41 นะทางโอ้แมทนะครับลุมเอาดาก้อนกันเลยทีเดียว
ยิงทั้งตะเกียงยิงทั้งบอลมานะฮะสำหรับทางล็อฟนะเพื่อดูว่าเอาหรือว่าก็เอาแหละแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้ครับสำหรับทางล็อฟโอ้อันซอมไปโบฟอร์กันไปโดน2ตัวในจังหวะนี้ก็ตะไคร้ซึมพร้อมสกิลของคาเซนินเรียบร้อยนะโอ้บุลเลตทำอัดเข้าไปเต็มๆจังหวะนี้สามารถลดเมนได้หน่อยแต่ว่าทางจาวันเองก็สามารถเก็บดับเบิลคิวไปได้แล้วอีก1ศพครับโดยชาลิกนะเก็บเคนเนนไปจังหวะนี้ยังไงครับเท็ดเดินไปเดินมาพยายามที่จะช่วย MF แล้วแฟนหลบขึ้นข้างบนแต่ว่าคาเซนินรีบวอกตังมาแล้วเก็บไปได้ครับเจอเขาไปแล้วจังหวะนี้แน่นอนครับ MF จับไปไหนจาวันโดนเอจิตสโลเข้าไปแล้วไล่ทุกคาเซนินรีบวอกตามมากดปาเลียแล้วยกไป1ทีสำหรับทางจาวันแล้วปักช็อตแล้วปล่อยให้จาวันไล่ตบคิวไปเรียบร้อยคาเซนินก็รอดด้วยนะฮะจาวันเก็บ MF ได้สบายๆ1ศพเหมือนกับมันก็เคยสงสัยนะว่าการเลือกจาวันมาในอีกฝั่งหนึ่งเขามีแฟตก็หลุดแล้วนี่ว่าอ๋อเขาเลือกคาสตินมาเพื่อเก็บตัวแฟตอีกตัวอีกทีแม่ตามกันยิดเลย แถมยังมีเมาไฟชาร์จอีกคือเมาไฟเมื่อกี้เปิดแบบตกใจเลยนะอยู่ดีมันคิดจะเข้าเอ้าเข้าเลยถ้าเราไม่อยากมีปัญหากับเมาไฟเนี่ยเราต้องฝึกเจอเมาไฟเราต้องฝึกแฟตให้พอดีจังหวะนะครับเหมือนพวกเกาหลีนี่เขาจะแฟตเร็วมากคือแบบพอมาไฟปุ๊บก็แฟตหลบทันทีได้พอดีเป๊ะๆคือไม่โดนแล้วก็ไม่ได้แฟตก่อนด้วยเพราะว่ามันต้องดูดีๆถ้าเราแฟตก่อนมาไฟก็จะหาโอกาสใช้อันติโดนเราทีนึงตอนเราไม่มีแฟตใช่มั้ยเราแฟตนี่คูดาวน์เกือบ2นาทีโอ้จะร้องโอ้โหไปๆเราสะบัดเข้าไปนี่ก็จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วทางโอลิน่าเลือดก็ไม่ได้เล่นด้วยครับจังหวะนี้มีแค่คาตาไลท์อันเดียวนะที่พอที่จะมาเป็นอะไรนะน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตให้เขาได้นะเพราะว่าทางคาร์ดิฟนี่ไปไกลโดนบังคับให้ออกที่จริงอ่ะโอเลน่าจะไปออกชาร์ลส์อัลมานีก็ได้แล้วไปขึ้นไอ้ถ้วยอัคคณีมหัศจรรย์อะไรนั่นใช่ไหมเออจะขึ้นแบบไหนก็ได้แต่ว่าเหมือนเขาต้องการเลือดต้องการมานาคือต้องการคล้ายๆออกแนวแทงๆนิดนี้ตอนนี้ผมว่าทางโอเลน่าเองอ่ะกับต้องการดาเมจให้ทีมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นเลือดอีกทีนึงคือชาร์ลส์ก็เป็นไอเทมแนะนำอย่างนึงมันให้มานามันให้เมจิกอีซิสเราขึ้นเป็นเอเทนได้อันฮาริเกลใช่ไหมแล้วก็จะได้คูดาวอีกได้เมจิกอีซิสได้บีตี้พาวเวอร์กันกระหน่ำซ้ำเซลล์แล้วก็สตาร์ทโดนแชโต้โดนแชโต้ครับแต่สามารถเที่ยวแฝงได้แต่อันซ้อมเอเบลสวยสองจังหวะโอ้โหแล้วอันติอัดเข้าไปเจนแน่นตายเลยนะเก็บไปได้สำหรับเฟสแล้วจาวันเข้ามาแล้วเก็บดับเบิลคิวคาตาไคซึ่งเป็นหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยโอเลน่าเสร็จจาวันครับโอ้โหดับเบิลคิวสำหรับเกฟแล้วก็จาวันได้ไปอีกหนึ่งตัวกดโซลาริสโชว์ด้วยสบายๆครับปักช็อตใส่หน้าไปเกฟไม่กลัวครับยืนชนกันเลยทีเดียวนะเอาป้อมครับจะเอาป้อมครับตอนนี้แมทเอาป้อมแล้วนะป้อมกลางไม่น่าไหวครับทางล็อฟกันไม่อยู่ยังคงดันอยู่สำหรับทางแมทหรือเปล่าหรือจะถอยกลับครับยังสองจิตสองใจทางเมาไฟได้เกาะไฟแล้วด้วยนะคือทางแมทเนี่ยเขาเล่นแบบเป็นสเต็ปอะไอ้นี่เปิดไอ้นั่นตามไอ้นี่เปิดไอ้นั่นตามจริงเกมนี้เหมือนมองไฟสบายมากเลยนะเพราะว่าถ้าดูดีเนี่ยตัวละครของฝั่งลอฟเนี่ยเป็นตัวเวทหมดเลยแต่มองไฟไปออกกันเนื้อก่อนนะมีเป็นโมบิลิเต็ดเท่านั้นเองที่กันเวทอ่ะรีเพย์มาจังหวะนี้ครับที่มองไฟอันซอฟเอเบิลฟอร์ดเข้าไปแล้วอันติของเก็บอัดเข้าหน้าเคนเน่นตายในทันทีนะฮะแล้วจังหวะนี้มองไฟพยายามที่จะมาสู้นะแต่ว่าเก็บดับเบิลคิวแล้วจาวันมาคาตาไคซึมเก็บทางโอลิน่าไปได้อย่างสบายเลยคือจาวันเนี่ยมันเป็นตัวบังคับแฟตบังคับใช้สกิลหนีโอ้โหเข้ามาฟิกันดอเข้าไปนะฮะถ้าทางจะรักกันจริงครับสำหรับเกฟเห็นหน้าปุ๊บก็อยากจะถลาเข้าไปกอดเคนเน่นกันเลยทีเดียวเคนเน่นบอกเข้ามาจะตันเคนเน่นก็หวั่นๆนะครับเคนเน่นถามเพื่อนเล่นเหรอนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนจังหวะนี้เฟลกระตุกเข้ามาคิดผิดหรือเปล่าโดนดัซโซ่เข้าไปเคนเน่นก็มาอันติครับอันติเมาใครโอ้โหบุลเลตทางทำงานจังหวะนี้ใหญ่มากแต่ไม่สามารถลดเลือดของทางแมสได้สักเท่าไหร่นะโดมมีคนที่ลดไปเยอะๆก็จะเป็นทางเมาคายนะฮะเอ้ยเมาไฟนะฮะที่ลดไปได้ 50% แต่เมื่อกี้สวยแต่ทางลอฟเองก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะแต่เมื่อกี้สวยเมื่อกี้ลอฟทำได้สวยคอมโบทำงานได้ค่อนข้างดีแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าด้วยเรื่องของไอเทมที่ต่างนะทำให้ดาเมจไม่พอที่จะไปกระทำฝั่งแมสนั่นเองนะใช่แล้วเมื่อกี้แมสเนี่ยค่อนข้างที่ยืนทนมากเลยนะเพราะเลือดแกเยอะเหลือเกินแล้วก็ทางเกฟเนี่ยอยู่ข้างนอกสนุกสบายเลยเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยใช่เขาก็เลยเลือกที่จะออกแฟนทอมแดนก่อนนะสำหรับเกฟแล้วก็ MF นี่รู้สึกว่าจะขึ้นเบรดแล้วลงนิ่งคิงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะยังไม่ได้ออกอะไรเนี่ยแดกเกอร์มา2อันใช่ไหมใช่ใช่ก็เอาไว้ขึ้นลุนคิงเพราะว่าปรับใหม่เนี่ยได้อัตราสปีดเพิ่มขึ้นเป็น 40% แต่ต้องออกแดกเกอร์มาอีก2อันนะต้องออกแดกเกอร์เพิ่มแหละคือมันก็แพงอะนะสำหรับแพงเกมที่แบบก็แพงนะยากโดยรวมก็แพงนะไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับเหมือนว่าทางลอฟจะไม่มี LE ในการที่จะกันป้อมๆนี้แล้วไม่กล้าเข้าด้วยนะฮะ
ทำให้ทางแมสสามารถที่จะดันป้อมได้อย่างสบายใจส่วนคาสดินน่าจะไปตะแง้วเอาบูบัฟของฝั่งลอฟแน่นอนนะปะเราไปกันเถอะโอ้ไม่ใช่ด้วยนะจะเอาขวาเอาขวาเลยมินเนี่ยนเวฟเนี่ยเวฟมินเนี่ยนเนี่ยเขาทาริกอยากน้อยอยากน้อยตีให้ตีให้ไม่มีใครสนใจเลยวะนะก็เอาป้อมครับสำหรับทางแมสครับทางลอฟพยายามที่จะมากันนะก็ต้องถอยออกมาครับสำหรับทางแมสไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าทางลอฟนั้นเลือดเต็มกันโดยมากนั่นเองนะทางแมสทีมแมสนะก็พยายามหลบเข้ามาในป่านะซ่อนตัวนะแล้วก็น่าจะมีการสตีลบูบัฟนะคาสดินน่าจะเอาไปครับอุ้ยอุ้ยขออภัยครับคาสดินเมื่อกี้ไปขโมยบูเขาเหรอใช่ไปขโมยบูของทางลอฟแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจาวันจะได้ไปนะมันมีเกาะไฟเอ่ยอะไรเอ่ยไงบอกจาวันบอกขอโทษประเด็นผมว่าไม่ใช่อะไรหรอกจาวันกดสมัยด้วยเพราะสมัยกูดาวอันแน่อ๋อเพราะว่าเขาไล่มาด้วยนี่นะทางลอฟไล่มาก็เลยต้องรีบตัดสินใจกดเพราะว่าไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนทางลอฟเนี่ยขโมยบูบับแล้วอาจจะแบบว่าโดนคิวได้ด้วยเพราะว่าหลุดตัวเขาหลุดอยู่สองคนของแมปลอฟนี่ถ้าทางชอบเล่นแบบว่าซีซีนะซีหนักซีซีหนักหนักจริงแต่ว่าช่วงต้นทำไว้ค่อนข้างพลาดเยอะทำให้ว่าสกอร์ทิ้งห่างไปไกลทำให้ไอเทมขึ้นไม่ทันใช่แล้วตอนนี้นะมอลไฟเนี่ยเหมือนกับว่าจะออกลาดิ้งโอเมนนะเอามาแบบพอพุ่งกดปั๊บนืดเนียวแต่ถ้าเอาตามจริงเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องออกนะว่าทาง MF เองก็ยังไม่ได้ดุดันอะไรมากมายแล้วเอามาทุบหรือเปล่าดาเมจโดยรวมอ่ะของทางลอฟอ่ะเป็น AP แล้วก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวตีแบบคอยตีคอยตีอ่ะเพราะโอเมนมันจะดีกับตัวที่ตีเป็นตัวแทนจังหวะนี้บวกเลยครับทำมังคายกลางเมลซอมครับแต่ว่าบุลเลตทามห่างเกินไปครับทำให้ไม่ค่อยสวยสำหรับการใช้อันตีส่วนจาวันเข้าไปวงในแล้วพยายามได้ตีโอเลน่าเหมือนจะไม่ไหวนะหลุดอยู่วงในแต่ว่าโอ้โหเรียบร้อยครับโดนฆ่าไปดับเบิลคิวโดยเมาไฟนะคาสติงก็เก็บ2เช่นกันก็คือเทรดกับเมาคายนะโอ้โหแล้วจังหวะนี้4ตัวครับดีนะ MF หลุดมาได้ไม่งั้นเอสด้วยโอ้ทางแมสก็ตัดสินใจไม่ตามหา MF ต่อครับแต่ตัดสินใจบวกป้อมเลยดันบ้านอย่างเดียวครับมีเวลาประมาณ10วินาทีในการที่จะเอาอินฮิบิเตอร์ตรงกลางสำหรับทางแมสแม้19ต่อ3แล้วนะล็อกน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้21นาที19ต่อ3นะเงินอยู่ที่ 33.5 ต่อ 21.1 ก็ห่างกันเฉลี่ย 2,000 ประมาณนั้นเฉลี่ยแล้วคิว1นาทีคิว1นาทีคิวตัวประมาณนั้นประมาณนั้นเฉลี่ยนะประมาณ 0.8 ตัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เต็มตัวดีใช่เพราะว่ามันยี่สิบเอ็ดนาทีได้เป็น19ตัวมันต้องหักนาก็น่าจะมีการบอกบาลอนเถอะนั่นไงเสียบลงมาแล้วสำหรับจาวันนะคะโอ้โหสะบัดกันแล้วก็เกฟเนี่ยพยายามที่จะขโมยเลสก่อนนะคุยกับติดหน้าพังเลยฮะชนต้นไม้ไม่แต่เมื่อก่อนมันลงได้ปะบางทีบางมุมมันมีบางมุมนะต้องไปฝึกเอาเนี่ยฮะแล้วก็บาลอนก็น่าจะไม่ยากเย็นหรือเปล่าแต่ว่าทางลอฟก็กำลังเดินมาส่วนบาลอนเลือดเหลืออีกประมาณ 20% เท่านั้นครับทางโอ้โหขัดขึ้นไปดัตเซิลเลยเหรอทาริกอะไรจะใจขนาดนั้นเกือบโดนดึงครับก็เป็นการไล่นะฮะไม่ให้เทรดปากหวานหรือทำอะไรพิกลพิการแปลกๆไม่ให้รู้เยอะไม่ให้รู้เร็วแต่เขาก็รู้แล้วแหละว่าบาลอนได้ไปแล้วเบรกไว้ไม่ให้มายุ่งเท่านั้นเอง 35.8 ต่อ 22.1K สำหรับการเงินนะครับแมทคงนำสุดทั้งแมทน่าจะถอยกลับเพื่อที่จะไปซื้อไอเทมนะแล้วก็ไฟกันอีกสักทีบาลอนนี่ตกเป็นของทางแมทใช่ไหมดากอนด้วย1ตัวดากอนด้วยทั้งบาลอนทั้งดากอนคนละ1ตัวนะฮะรีเพย์มาเออนะตรงนี้นั่นเองนะตรงดากอนตัวนี้นะฮะที่บอกว่ามีการบวกกันบุลเลตไทม์ก็จริงนะแต่โดนจาวันล้วงด้านในพร้อมกับเมาไฟนะทำให้ด้านหลังที่เป็นตัวแครี่ของฝั่งลอฟเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะส่วนทางเมาคายนะก็ไม่รู้จะแทงยังไงเข้าไปรับดาเมจอยู่คนเดียวอยู่ช่วงนึงทำให้มอฟไฟเก็บดับเบิลคิวแล้วก็คาซินเก็บดับเบิลคิวได้นะเราทำให้ทางแมสตัดสินใจเอาบาลอนแล้วก็อินฮิบิเตอร์ทางล็อกได้ไอ้วอนเดนเมลเนี่ยมันมีแพสซีฟตรงที่ถ้าเกิดว่าใครอยู่รอบๆมันจะเหนื่อยป่ะใครตีใช่ไหมใช่ใครตีตัวที่มีวอนเดนเมลจะติดสโลว์อ๋อนะมีหน้าเดินหนีกันไปหมดเลยไม่ตีก็ได้วะแต่มันพุ่งมาให้ดูเลยทีเดียวแต่ถ้าออกเป็นโอเมนกดแล้วมันจะสโลว์รอบๆตัวใช่แต่ว่าจุดนี้คือมันก็จะเหมาะกับพวกตัวที่เป็นตัวตีเป็นตัวออโต้แอทแทคเป็นตัวแบบตัวไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ตัวมันเป็นตัวคอมโบไม่จำเป็นต้องออกโอเมนอยู่แล้วอ่ะเกมนี้เทปยังไม่ได้ดึงใครมารับประทานเลยนะจะดึงอะไรล่ะครับดึงมาก็ตายเองอ่ะครับเกมนี้ตอนนี้ของเขาไปไกลแล้วอ่ะสำหรับทางแมสอ่ะเอ้าอันซอฟเอเบิลฟอร์สอีกแล้วจังหวะนี้ไม่รอดทันทีครับสำหรับโอเลน่าโดนเก็บไปสบายๆแล้วก็
ทริปเปิลคิวสำหรับทางเกฟนะเมาคายก็ไม่รอดเคนเน่นก็ไม่รอดเกฟก็ไล่ยิงเท็ดเท็ดก็จะเข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านพ่อปิดบ้านนะฮะแม่ปิดประตูไผ่กรบอกพ่อแม่เข้าบ้าน เรียกเข้าบ้านแต่ไม่ให้เข้าบ้านงงไหมเกมก็เก็บคอร์ดคิวไปนะจากการไฟเมื่อกี้แล้วก็24ต่อ3ทันทีแล้วก็จะรีบจบเกมไปสำหรับทางทีมแมทนะน่าจะเป็นเขาเรียกคอนเกรทูเลชั่นนะทีมแมทนั่นเอง24ต่อ3ก็ยินดีกับทีมแมทด้วยที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปแล้วภาพทีมมันสุดยอดเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมทีมเขาโอ้โหนะฮะน่ารักส่วนทางลอฟก็เจอกันทัวร์หน้าทัวร์หน้านะทัวร์หน้า